ครับขอต้อนรับกลับสู่สภาชาวบ้านสัญจรนะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่กับคุณรุ่งผิวงามนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ในพระองค์นะครับที่เรานั่งอยู่นี้คือเป็นพระพลาเก้าเหลี่ยมที่ประทับขององค์ท่านตอนที่พระองค์ท่านเสด็จมาครับที่ไร่ครับผมก็คือประทับที่นี่ครับบริเวณนี้เลยครับบริเวณนี้ครับเพื่อจะทรงทอดพระเนตรเกี่ยวกับโครงการต่างๆอยู่บนนี้นะครับก็คือที่เรานั่งกันอยู่นี่แหละครับนี่คือพระพลาเก้าเหลี่ยมครับตรงแรกที่ลงท่านมาก็ตรงท่านก็ประทับตรงนี้แล้วก็ชมในไร่แล้วมีทรงเสวยอาหารด้วยอ๋อครับที่นี่วิวดีมากสวยมากครับด้านล่างด้านหลังผมนี่คืออ่างเก็บน้ำครับในอ่างเก็บน้ำหนองเสือหนองเสือครับนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะครับเก็บน้ำได้เยอะก็เยอะครับเยอะก็น้ำก็จะดึงมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยผักด้านบนนะครับโดยเครื่องสูบน้ำเพราะพื้นที่ตรงนี้จะสูงกว่าอ่างเก็บน้ำห้วยผักด้านล่างครับก็จะดึงน้ำมาใช้ในส่วนในปศุสัตว์และกลุ่มของเกษตรในไร่ครับส่วนนี้คือเป็นส่วนของกรมป่าไม้พื้นที่ตรงนี้ครับเขตอำลาของกรมป่าไม้เขตอำลาแต่ว่าในอ่างเก็บน้ำด้านล่างนั้นเป็นของกรมชลประทานก็แบ่งแยกส่วนแบ่งแยกส่วนกันช่วยกันดูแลก็อย่างคุณลุงดูแลอยู่ของผมที่ดูแลหลักๆเลยนะก็จะเป็นโซนปศุสัตว์ครับทั้งหมดเลยครับแต่เรื่องของเกษตรเรื่องของหน้าการดูแลภาพรวมทั่วไปพวกต้นไม้พวกอะไรก็ช่วยกันครับหลังจากนี้เราเสร็จงานประจำเราแล้วแล้วก็มีส่วนร่วมคนงานที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านในแถบนี้ใช่ครับเป็นคนในพื้นที่ครับก็คือช่วยด้วยใจช่วยด้วยใจช่วยด้วยใจครับช่วยกันปลูกป่าปลูกพืชรักษาพื้นที่นะครับเพราะที่นี่ก็เท่ากับว่าเป็นบ้านของพ่อเราครับและนอกเหนือจากปศุสัตว์นอกเหนือจากแม่โคแล้วครับเรายังมีสัตว์อื่นอีกไหมครับก็จะมีในวันข้างหน้าในอนาคตจะมีแพะมีแพะนะครับเป็นแพะเนื้อครับพันธุ์จำนาปารีนะครับของทางกรมปศุสัตว์แล้วก็จะมีไก่ไข่ของ CP ครับที่จะเข้ามาก็คือมาใช้พื้นที่ในโครงการในโครงการนะฮะส่วนพืชสวนครัวก็เดี๋ยวก็พาไปดูใช่ไหมครับพืชสวนครัวนี้ก็จะมีเยอะมากเลยเยอะมากครับแต่ตอนนี้ที่เรามาในวันนี้เนี่ยก็คือน้อยแล้วเพราะเก็บผลผลิตไปเกือบหมดครับก็ปลูกแบบหมุนเวียนก็ทยอยไปเรื่อยๆครับก็ส่วนใหญ่ก็ไปขายที่โกลเด้นเพรสขายโกลเด้นเพรสก็ไปบ่อยครับก็ไปบ่อยก็ไปซื้อก็ได้มาดูต้นตอที่แท้จริงก็คือมาจากนี่แล้วก็ส่งไปในสุจิตสุจิตด้วยแล้วก็ทุกวันพุธนะครับก็จะมีพืชผักในไร่ไม้ผลที่เราเก็บแล้วก็ถวายองค์ท่านด้วยครับในไร่แล้วมีความรู้สึกภูมิใจมากน้อยแค่ไหนครับที่ได้รับใช้พระองค์ครับตรงนี้ผมก็บอกมาจากใจเลยว่าอยู่ที่กรุงเทพผมว่าก็สบายทุกอย่างทำไมเรามาอยู่ตรงนี้เรามาบุกเบิกผมคิดว่าหนึ่งเรามาด้วยใจผมหนึ่งบรรยากาศด้วยทำให้เราประทับใจใกล้บ้านด้วยใกล้บ้านด้วย และอย่างเป็นโครงการของพ่อหลวงผมคิดว่าเราอยู่ที่ไหนผมชอบอยู่แบบพอเพียงครับก็ชอบอยู่แบบชาวบ้านนี่ครับผมสบายใจดีสบายใจครับครับก็เลยเรียกมาอยู่ที่นี่ครับอ๋อครับคือก่อนหน้านี้ก็อยู่สวนจิตมาแล้วครับใช่ไหมฮะสวนจิตนี่คือสนองงานแบบไหนบ้างครับก็จะเป็นโครงการส่วนพระองค์ครับผมอยู่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาแต่ผมอยู่กับเกี่ยวกับโรงโคนมครับเกี่ยวกับโรงโคนมก็จะมีหลายๆหน่วยงานที่แยกกันออกไปอีกครับในโครงการครับก็วันก่อนก็เคยไปถ่ายทำที่ไทยเดนมาร์กครับครับก็ได้ไปดูตั้งแต่สมัยที่พระมหากษัตริย์องค์ที่9เหมือนกันครับสองพระองค์ใช่ไหมฮะครับที่ถวายโคตัวแรกมาพันเรดเดนเรดเดนครับแล้วก็ไปถ่ายทำมาก็ที่นั่นก็มีความอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็มีแม่โคมีพ่อพันโคครับเยอะมากเหมือนกันครับครับนี่มาที่นี่ก็เจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วนะครับแล้วนอกเหนือจากงานด้านพืชผลเกษตรแล้วเนี่ยเรายังมีทำพวกปุ๋ยครับมีด้วยใช่ไหมมีครับมีปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักที่ได้นี่ก็ต้องเรียนทราบว่าตอนนี้ก็ได้จากคือจากทางปศุสัตว์เรามีอะไรบ้างก็จะมีมูลโคแล้วก็มีเป็นมูลไ
ครับที่เอาไปทำเป็นขึ้นเป็นกองปุ๋ยหมักผสมกับเศษพืชเศษผักอะไรที่เราแกะออกมาแล้วครับตกแต่งแล้วเราก็มาใช้เป็นปุ๋ยไม่ได้ทิ้งครับมาหมักเป็นปุ๋ยหมักใช้ปรับสภาพดินในไร่ด้วยครับส่วนถ่านนะครับถ่านเรามีที่หรือไม่ได้ทำน้ำส้มควันไม้อะไรไม่ได้ทำครับก็มีบางแห่งที่ทำอยู่แล้วใช่ไหมครับเพชรบุรีนี่เยอะนะเยอะครับเยอะมากครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วที่เราไปถ่ายทำที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ครับครับที่นั่นก็จะมีสวนสมุนไพรมีหลายอย่างนะฮะที่น่าสนใจครับแล้วก็ไปที่จันทบุรีที่อ่าวคุ้งกระเบนครับที่นั่นก็มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำครับมีธนาคารปูมีป่ากงกลางป่าชายเลนนะครับซึ่งตอนนี้ที่ป่าชายเลนนี่คือเยอะมากตอนนี้กลายเป็นซึ่งจากไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้แทบจะไม่มีพื้นที่แล้วไม่มีพื้นที่แน่นหมดแล้วแต่ที่นี่บรรยากาศดีครับตอนที่เราเข้ามานี่ก็มีนักท่องเที่ยวเยอะเลยที่เข้ามานะครับนักท่องเที่ยวก็มาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่เข้ามาเที่ยวแล้ว มีเป็นหน่วยงานที่เข้ามาหาความรู้นี่มากนะครับแต่ละวันมีมากครับมีมากครับมาเป็นคณะทัวร์แล้วก็ตามบริษัทที่มีส่วนร่วมที่จะเข้ามาทำกิจกรรมในไร่ไม่ว่าจะเป็นปลูกไม้ผลถวายพ่ออะไรเงี้ยมีส่วนร่วมในการที่จะกำจัดวัชพืชมีส่วนร่วมที่จะเข้ามาดูแลเกี่ยวกับแปลงเกษตรด้วยก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามีจิตอาสาที่จะเป็นคณะนำเข้ามาก็ให้ติดต่อมาได้ที่นี่ใช่ไหมครับที่นี่ครับในอ่างเก็บน้ำที่เราเห็นด้านล่างก็จะมีปล่อยพันปลาด้วยก็มีปล่อยพันปลาด้วยมีครับแบบบางทีมีมาทำกิจกรรมมาอะไรเงี้ยครับเราก็จะมีจัดต้องแจ้งมาล่วงหน้าต้องแจ้งครับทางเราจะได้จัดเอาไว้ใช่ไหมฮะก็จะปล่อยที่อ่างพันปลาครับอ๋อครับแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะก็ต้องทางโครงการก็จะจัดเป็นพันไม้ไว้ให้ครับก็จะเป็นราคาต้นพันเป็นราคาต้นพันเราก็จะจัดเตรียมไว้ให้แล้วก็มีแหล่งที่จะปลูกกันครับส่วนใหญ่ที่มานี่เขาจะปลูกอะไรกันกล้วยครับดีสุดกล้วยครับเพราะตอนนี้โครงการสวนพระองค์สวนจิรดาก็จะมีโครงการที่จะรับกล้วยจากในไร่ของพ่อในไร่โครงการช่างของมันเนี่ยไปแปรรูปในที่โครงการสวนพระองค์สวนจิรดาด้วยก็หลักๆเวลามาทำกิจกรรมก็จะมีการปลูกกล้วยที่นี่มีกล้วยกี่พันนะมีอะไรบ้างไม่มีกล้วยน้ำว้าเป็นหลักที่จะเป็นที่เราปลูกเราก็คือเอาไปแปรรูปแต่ว่ากล้วยหอมมีกล้วยหอมด้วยกล้วยหอมแคะพวกนี้ก็จะมีกล้วยร้อยหวีกล้วยประดับครับเป็นกล้วยประดับไปกล้วยประดับกล้วยหักมุกกล้วยหักมุกพวกนี้ครับเคยไปเจอมาเป็นกล้วยกาบขาวกล้วยกาบขาวก็มีเหมือนกันแถวสุพรรณบุรีที่ขึ้นชื่อที่เขามาทำเป็นกล้วยฉาบกล้วยอะไรเนี่ยกล้วยฉาบอะไรใช่อร่อยดีนะครับแล้วกล้วยเนี่ยก็6เดือนปีนึงก็สามารถจะเก็บผลได้แล้วนะก็เป็นอะไรที่เร็วมากแล้วส่วนต้นที่เหลือจากนั้นเราก็มันก็จะมีประโยชน์กับดินด้วยเป็นปุ๋ยครับแล้วถ่ายพรวนเข้าไปกับดินแล้วเราผสมในดินก็เป็นปุ๋ยด้วยเพราะดินของเราก็ค่อนข้างเสื่อมโทรมแต่ว่าเราก็ปรับสภาพขึ้นมาเรื่อยๆก็จะเป็นการปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนอะไรเงี้ยเป็นพืชคุณดินไปนะฮะแล้วจากพระพลาเนี่ยเรามองลงไปนอกจากเห็นอ่างเก็บน้ำหนองเสือแล้วนะครับทางฝั่งขวามือผมนี่จะเป็นเรือรับรองมีเรือรับรองด้วยครับมีเรือรับรองใช่ไหมแล้วก็เป็นกองงานส่วนกองงานหมดเลยครับคือโดยปกติแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เนี่ยไม่ได้อนุญาตให้ใครขึ้นมาใช่ครับตรงนี้เท่ากับเป็นที่ส่วนรวมใช่ครับตรงนี้ก็มีแผงโซลาร์เซลล์ด้านล่างสาธิตครับหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็มองไปอีกฝั่งนั้นเห็นริบลิ่วอยู่ก็เป็นกังหันลมใช่ครับนะครับที่นี่บรรยากาศร่มรื่นบรรยากาศร่มรื่นครับร่มรื่นเย็นๆนี่ก็ร่มรื่นดีมากร่มรื่นดีครับนะฮะแล้วเห็นบอกว่าจะมีที่กำลังจะสร้างเป็นที่ประทับพระอริยบุตรใหม่ใช่ไหมฮะครับครับแต่ตรงนี้ลุงก็ยังไม่แน่ใจที่จะยังไม่แน่ใจใช่ไหมฮะครับก็ได้ข่าวมาว่าจะมีสร้างที่ประทับครับนี่พระองค์เสด็จมาปีนี้ปีที่แล้วมาบ้างหรือยังปีที่แล้วยังไม่มาครับก็ช่วงลงมาได้เลยมาแล้วช่วงวันปี52ครับพระองค์เสด็จมาปี52ช่วงแรกครับแล้วพอตอนหลังมานี่ก็ผลิตผลจากที่นี่เนี่ยสามารถที่จะนำเข้าไป
สวนจิตรดาได้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนต่อปีหลักผลผลิตที่เราส่งไปที่ไหนผลผลิตไม่ผลนะครับเกษตรสหกรณ์พวกนี้ก็จะส่งผลผลิตนะครับจะส่งไปบางส่วนที่ก็ตอนนี้ก็จะมีกล้วยนะครับที่ได้ทำการเรียนสั่งงานกันไปครับเรื่องแปรรูปต่อไปก็จะผ่านผลผลิตทั้งผักส่วนตัวขายผลผลิตครับต่อไปเราคงได้เห็นอะไรนะผลิตผลใหม่เช่นยางอ๋อยางยางพาราแล้วก็ปศุสัตว์ที่จะเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับก็จะมีไก่มีเป็ดไม่มีไก่มีไก่มีแพะแต่โคนมีอยู่แล้วแต่โคนมีอยู่แล้วนะฮะแล้วพวกปุ๋ยที่ได้เนี่ยเรามีทำขายด้วยไหมปุ๋ยไม่ได้ทำขายครับเอามาปรับปรุงสภาพดินให้กันแล้วก็ให้ปุ๋ยกับต้นไม้อะไรเงี้ยครับใช้ในไร่ครับไม่ได้ขายไม่ได้จำหน่ายอ๋อไม่ได้จำหน่ายนะครับครับอยู่แบบพอเพียงครับทุกอย่างก็เราเอามาประโยชน์ครับนี่มีนักศึกษามากันเยอะไหมเยอะครับนักศึกษาแต่ละสถาบันนี้มากันเยอะมากก็มีมาฝึกงานมาศึกษาดูงานอะไรเงี้ยครับครับแต่ละสาขาล่าสุดนี้ก็จะมีทางด้านเกษตรทางด้านปศุสัตว์ที่เข้ามาของแต่ละมหาลัยครับแต่ก็เน้นไปเลยคือเกษตรมันจะเยอะเกษตรนี่เยอะเกษตรนี่เยอะเลยนะครับเพราะเป็นสายตรงเลยสายตรงเลยครับก็นี่นอกเหนือจากส่วนของโครงการพระราชดำริของที่นี่นะครับแล้วใกล้ๆกันก็จะเป็นสวนสมเด็จยังมีที่ไหนอย่างในละแวกนี้ในละแวกนี้ใช่ไหมครับที่นอกเหนือจากที่นี่แล้วโครงการครับโครงการในพระราชดำริก็ของสวนสมเด็จไม่ทรายก็ที่นี่ครับที่ตอนนี้ไปมันก็จะมีของโปงแล้วก็อะไรนะที่บ้านแหลมที่แหลมผักเบี้ยแหลมผักเบี้ยผักเบี้ยด้วยก็จะขยายกระจายออกไประยะทางที่เข้ามาตรงโครงการช่องผมว่าระยะทางพอประมาณอยู่พอประมาณอยู่ครับจากทางเข้ามาที่ก็27กิโลก็เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่แต่จากโน่นมาก็ประมาณ47กิโลนะครับเดี๋ยวเราก็ชาวบ้านเข้ามาบางทีมาเห็นตรงนี้ก็เข้ามาไกลนิดนึงแต่ว่าเข้ามาแต่ชื่นใจอาจจะชื่นใจเข้ามาเห็นแล้วชื่นใจนะครับถ้าท่านมีเวลาก็แวะเวียนมาเที่ยวดูนะครับโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่นี่สวยงามมีความสมบูรณ์มากแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่นี่นะครับยิ้มแย้มแจ่มใสครับท่านเข้ามาที่นี่เข้ามาบ้านของพ่อมาสักครั้งในชีวิตเถอะครับพักกันครู่เดียวครับ